สวัสดีค่ะห่างหายไปนานกับการที่เราจะล้างหน้าให้ดูนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มาใช้เดิมๆจะบอกว่าตัวนี้เคยทำให้ดูแล้วด้วยแต่เราเอามาตอกย้ำเพราะเรามารู้สึกว่าการที่ทุกอย่างจะดีได้คือมันเริ่มจากผิวที่สะอาดก่อนแล้วอันนี้อยากตอกย้ำเพราะมดคือคนหนึ่งที่กลัว cleansing oil มากเพราะว่าเคยเจออาการที่ว่าใช้แล้วแพ้แล้วสิวอุดตันมันขึ้นแบบถล่มทลายทั้งหน้าขึ้นแบบเยอะมากจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวจนไปเจาะออกเป็นก้อนคอมิโดนะคะแบรนด์ที่มดจะพูดถึงมดว่าทุกคนทายถูกเพราะว่ามดพูดอยู่ตัวเดียวมาตลอดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาตลอดนะคะคือตัวนี้ค่ะของ3นะคะนี่คือขั้นตอนการล้างหน้าง่ายๆของเขาก็คือใช้ balancing cleansing oil นะคะล้างเสร็จแล้วก็ตามด้วย balancing foam ก็จะทำให้ผิวเนี่ยมันสะอาดกริบแล้วอะนะคะตัวเด็ดของเขาคือตัวนี้เป็นตัวที่โบใช้ต่อเนื่องมาโบไม่แน่ใจน่าจะไม่3ก็น่าจะ3หรือ4ขวดแต่ขวดนี้เป็นขวดที่ได้มาใหม่เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะแบรนด์3ให้มาแล้วมันก็ของมันหมดไปแล้วตั้งแต่ตอนที่หมดท้องอะค่ะเราก็เลยยังไม่ได้ไปซื้อนะคะก็เลยเอามาทำให้ดูเลยละกันตัวนี้เด่นยังไงจากออร์แกนิกเจแปนิสทีซีสออยล์นะคะโดยใช้วิธีแบบดั้งเดิมเลยคือใช้มือเด็ดนะคะแล้วก็เอาไปสกัดเย็นไม่ผ่านสารเคมีใดๆเลยนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะธรรมชาติมากๆนะคะจริงๆนะคะเฮ้ยใช้ออยล์จะเปลืองไหมมดจะบอกว่ามดใช้เนี่ยหน้าเต็มอย่างเงี้ยมดใช้ก็ประมาณปั๊ม2ปั๊มอ่ะ1ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะคะมันเป็นออยล์ที่มันมีกลิ่นของความเป็นเอสเซนเชียลออยล์ค่ะเนี่ยแนะนำว่าถูอย่างนี้เลยอันนี้คือสูดดมเข้าไปคือกลิ่นมันจะบำบัดมากๆเลยนะคะกลิ่นดีมากให้แนะนำให้ไปลองอย่าเพิ่งเชื่อไปลองกันเลยที่เคาน์เตอร์ปั๊มดมเลยนะคะอันนี้นะคะแตะที่ผิวคือเขาใช้หลักการที่ว่า oil dissolve oil นะคะก็คือออยล์เนี่ยจะทำความสะอาดเมคอัพเราสารกันแดดครีมกันแดดต่างๆเรานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำในการแปรสภาพหมายความว่าไม่ต้องเอาน้ำมาหยดแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำนมใดๆเรานวดไปค่ะนวดจนเครื่องสำอางมันลอยขึ้นมาทั้งหมดแล้วเราก็ล้างน้ำออกได้เลยนะคะก็จะสะอาดเลยโดยที่มันไม่ต้องมาหลายๆขั้นตอนโอ้ยเปลี่ยนสภาพนมหยดน้ำขาวๆหรือไงไม่มีแล้วนะเขาไม่ได้มีmineral oil ฉะนั้นมันก็เลยไม่อุดตันนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองเนี่ยล้างออกได้หมดนะตาเตอก็ออกได้หมดแล้วก็ล้างออกนี้เลยอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำนมนะอันนี้คือการที่แบบน้ำมาเจอไอ้เครื่องสำอางที่ลอยอยู่นะคะแล้วก็แล้วก็ล้างออกมันคือการล้างออกนะโมแนะนำว่าอันตัวนี้นะคะปั๊มอีกนิดนึงแล้วก็เอามามันสามารถล้างพวกมาสคาร่าอย่างนี้ได้ด้วยแบบเนี่ยดูดิเฮ้ยกระจุดแบบหลุดออกมาอย่างนี้เลยอันนี้คือขนตาปลอมด้วยนะคะก็ล้างทิ้งไปได้เลยเป็นไงคะผิวมดคือแบบคือสะอาดมากจริงๆนะคะแต่ว่ายังมีความแบบความนุ่มของผิวแล้วก็ความที่เป็นกลิ่นของเอสเซนเชียลออยล์ที่ยังกรุ่นๆอยู่นะดีมากค่ะต่อด้วยบาลานซิ่งโฟมนะคะบีบออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ปั่นตีๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นโฟมที่มีความละเอียดคือตัวเนี้ยกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบอโรมาแบบดีมากอะนะคะคือถ้าคุณตีในชามเนี่ยคุณจะได้โฟมที่แบบว่าเป็นเหมือนวิปครีมเลยอะแต่ว่าเวลามดใช้มดล้างแค่นี้มันก็คือเนี่ยน้ำเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆโฟมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแนะนำว่าให้ตีจนมันเป็นเหมือนวิปครีมอะเนี่ยมันจะเป็นวิปแบบเนี่ยค่ะเป็นเนื้อวิปครีมอย่างนี้เลยนะคะมันเป็นโฟมที่ละเอียดมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะล้างกลิ่นอโรมาของเขาแบบดีมากแล้วการที่คนญี่ปุ่นเขาให้ล้างด้วยโฟมแบบนี้เพราะว่าเขาจะไม่ให้มือเราอะสัมผัสที่ผิวมากเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยพอเราลงโฟมไปแล้วใช่ป่ะเราก็ใช้แบบ
เหมือนใช้ให้โฟมอะทำความสะอาดผิวนะคะนี่ตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือมีฟอสซิลคอรัลจากโอกินาวานะคะที่จะช่วยเหมือนดูดซับความมันแล้วก็ชำระล้างพวกสิ่งสกปรกอะที่ตกค้างอยู่นะคะโดยที่ไม่ต้องแบบถูขยี้มากนะคะก็ใช้ตัวโฟมเนี่ยถูไปอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันปลอดภัยจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยสามารถเอาพอกหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะพอกเพื่อให้มันดูดซับความมันออกให้มันเหมือนแบบดูดพวกอะไรในรูขุมขนเราออกมาแล้วค่อยไปล้างออกก็ได้นะคะคือพอไว้สักแบบแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย2 นาทีอะไรประมาณนี้เขามีส่วนผสมของ essential oil ค่ะมันก็จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายเราเนี่ยเวลาเราล้างหน้าไปกลิ่นของ essential oil มันเข้าไปอย่างเงี้ยมันมองว่ามันโอเคนะแล้วก็มันทำให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยนะคะพอเสร็จนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปล้างหน้าได้เลยที่มาทำให้ดูแบบนี้อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคุณแต่งหน้าสวยที่สุดนะผิวที่ดีที่สุดมันคือชนะเลิศนะคะฉะนั้นเมื่อว่าคุณแต่งหน้าแล้วคุณต้องล้างทุกอย่างให้สะอาดจริงล้างให้มันไปถึงรูขุมขนนะคะแล้วหลังจากนั้นการลงสกินแคร์ต่างๆคุณเนี่ยเขาจะได้เข้าไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็ยังไง3เคาน์เตอร์มีมากมายตอนนี้นะคะในเซ็นทรัลพารากอนหลายที่มากๆลองไปดูค่ะไปลองไปขอเขาดมก็ได้ไปขอแบบว่าลงเครื่องสำอางลงที่แขนแล้วก็ล้างไปลองล้างดูไปลมกลิ่นดูไปตีโฟมดูนะคะทุกอย่างนะคะมีให้ลองอย่าเพิ่งเชื่อคุณไปลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ได้ว่าตัวคุณน่ะชอบหรือเปล่านะคะโอเคสำหรับมดตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นเฟเวอริตมาตลอดการหลายๆปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะยังไงขอบคุณทั้งทรีมากๆนะคะที่ส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะได้โอกาสเปิดใช้แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามกันค่ะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ